เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเตรียมผิวนะครับแล้วก็การเคลือบไม้เพื่อให้ไม้ของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานทั้งภายนอกภายในยาวนานมากขึ้นครับอ่ะทุกคนครับนี่คือมุมนั่งเล่นใหม่ที่บ้านของผมนะครับส่วนญี่ปุ่นเล็กๆบ่อปลาในสไตล์มินิมอลสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับก่อนหน้านี้เพื่อนๆน่าจะเห็นผมทำบ่อปลานี้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆถามมาเอ๊ะแล้วมันจะเก็บน้ำอยู่ไหมใช้งานได้ไหมนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับหลังจากทำเสร็จนะก็สามารถเก็บน้ำได้อยู่นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยในการทำบ่อปลาสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูวิธีการทำบ่อปลาแบบนี้นะครับย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าได้เลยครับเนื่องจากผมเนี่ยมานั่งเล่นตรงนี้บ่อยมากๆครับเพราะว่าบรรยากาศดีนะครับแล้วก็รู้สึกร่มรื่นนะครับพร้อมกับได้ยินเสียงน้ำไหลแบบนี้นะเวลาที่เรานึกถึงสวนญี่ปุ่นใช่ไหมเราก็จะนึกถึงระเบียงไม้แบบนี้ครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำพื้นระเบียงไม้แบบง่ายๆในสไตล์ญี่ปุ่นกันครับและนี่คือทางเดินพื้นไม้เหมือนสวนในเรียวกังญี่ปุ่นให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ตรงที่เป็นบ่อปลาของผมอะผมปูหญ้าเทียมไว้แบบนี้นะแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมอยากได้อะมันก็คือระเบียงไม้ตรงนี้ครับแล้วถ้าใครติดตามช่องผมมาตลอดนะครับจะทราบนะครับว่าผมเนี่ยชอบใช้ไม้พาเลทมาตกแต่งบ้านภายนอกครับเอาจริงทุกคนในตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่าจะเอาไม้พาเลทมาทำพื้นในบริเวณนี้นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันประหยัดดีนะครับแต่พอไปร้านไม้พาเลทปรากฏว่าตอนนี้ร้านไม้พาเลทในอุดรร้านนี้เขาเลิกขายไปแล้วครับทีนี้ไม้พาเลทมันก็หายากเลยทำยังไงดีซึ่งตัวที่ผมเลือกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้บันไดลูกตั้งนะแล้วก็น่าจะเป็นไม้ยางนะจากที่ดูน่าจะเป็นไม้ยางนะครับเพราะสีมันเหมือนไม้ยางแล้วก็อาจจะมีรอยต่อบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมแล้วอ่ะมันก็ประหยัดเวลาในการทำงานให้เราได้เยอะนะครับรวมถึงเราไม่ต้องขัดนะครับไม่ต้องแต่งนะเดี๋ยวเราตัดให้เข้าไซส์อย่างเดียวนะแล้วก็ไม้ตัวนี้มันมีความแข็งแรงนะเพราะว่าเป็นไม้บันไดอยู่แล้วนะเราก็สามารถเหยียบมันได้ใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องกลัวมันหักไหนๆเราก็ได้ไม้ที่จะมาทำง่ายขนาดนี้แล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำงานกันเลยดีกว่าโอเคครับมาคุยกันเรื่องไม้แป๊บหนึ่งนะครับสำหรับไม้ตัวนี้นะมันเป็นไม้ยางนะครับไม้ที่ผมใช้เดิมนะครับมันคือไม้พาเลทไม้พาเลทตัวนี้มันเป็นไม้สนนะครับซึ่งราคาแตกต่างกันไหมอยากจะบอกว่าราคามันก็แตกต่างกันมากนะครับพอไม้ที่ทำเสร็จแบบนี้นะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะไม้แผ่นนี้ความยาวอยู่ที่เมตร20นะครับความกว้างอยู่ที่20เซนนะครับความหนานะครับก็อยู่ประมาณ20มิลนะครับซึ่งปกติไม้พาเลทมันจะหนาสักประมาณ16มิลทีนี้มันต้องคำนวณอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะไม้พาเลทเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นนะครับมันจะใช้ได้อยู่ประมาณสัก 70% ของไม้ที่ซื้อมาทั้งมัดนะเพราะว่าเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับอย่างแผ่นนี้ก็จะใช้ไม่ค่อยได้ไม้พาเลทอ่ะปกติอ่ะมันก็จะมีรอยแบบนี้มานะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไม้ที่สวยอะไรมากมายนะเราต้องมาขัดแต่งนะครับก็ถ้าใครมีเวลาขัดแต่งก็ได้มันก็ช่วยประหยัดนะแต่ว่าก็อาจจะเสียเวลามากขึ้นซะหน่อยนึงซึ่งวิธีการเตรียมไม้พาเลทในการทำพื้นนะผมก็เคยทำให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะครับและที่สำคัญคือไม้พาเลทอ่ะแต่ละแผ่นมันหนาไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเราต้องขัดพื้นให้เรียบเสมอกันด้วยนะก็จะมีขั้นตอนที่เยอะกว่าเนาะวันนี้ผมก็เลยเลือกใช้ไม้พื้นแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับออกมาจากโรงงานมันเท่ากันทุกแผ่นนะมันก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นครับบางคนอาจจะเอ๊ะถ้าอยากให้ทนเนี่ยใช้ไม้เทียมไปเลยไม่ดีกว่าหรอจริงๆอ่ะผมก็เคยมองไม้เทียมนะแต่ว่าไม้เทียมยังไงอ่ะผิวสัมผัสนะครับแล้วการใช้งานนะครับความรู้สึกนะมันอาจจะไม่เหมือนไม้จริงนะแต่ทั้งนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจนะครับไม้เทียมมันก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่านะครับซึ่งจริงๆพอไปดูแล้วราคาไม้เทียมก็ไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนทุกครับเนื่องจากตัวไม้ที่ผมซื้อมานะมันเมตร20นะตัวพื้นที่ผมต้องการเนี่ยขนาดกว้างแค่60เซนเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องทำการตัดไม้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไม้ตามปริมาณที่ผมต้องการแล้วเดี๋ยวเราลองเอาไปวางทับๆดูก่อนนะครับหลังจากที่ผมตัดไม้ได้ขนาดนะครับผมก็เอาลองมาวางดูนะครับนี่คือภาพที่เราน่าจะได้นะครับหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วนะครับน่าจะคล้ายๆประมาณนี้นะโอเคเนื่องจากตัวพื้นที่ผมจะทำนะครับเขาไม่ได้มีความกว้างเท่ากันตลอดแนวนะครับเขาจะบีบแคบมาเรื่อยๆนะผมก็เลยตัดสินใจว่าบังคับทรงนะครับโดยการตัดคิ้วแบบนี้นะครับก็คือไม้บันไดอันเดิมนี่แหละผมตัดแนวยาวนะทำออกมาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เป็นคิ้วด้านข้างครับต่อมาเราก็จะมาเก็บงานกันนะครับสำหรับชิ้นงานไหนนะครับที่เพื่อนๆตัดมานะครับแล้วมันมีเสี้ยนนะครับหรือมันไม่เรียบร้อยนะครับเราก็ใช
ใช้กระดาษทรายนะครับเก็บเทียนเก็บรอยให้เรียบร้อยก่อนนะให้มันหายคมก่อนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นตัวพื้นทางเดินใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเทียนจะบาดเท้านะครับหรือว่าตรงไหนนะครับที่มันมีรอยดำๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆอยากจะลบรอยนะครับก็เอากระดาษทรายนะครับค่อยๆขัดลบรอยไปก็ได้นะครับเวลาทำงานไม้นะครับหลายคนก็จะทักมานะครับว่าไม้มันไม่ทนไม้มันไม่ดีไม้มันปลวกขึ้นแล้วไม้มันใช้งานนานๆไม่ได้นะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม้มันมีวิธีการเตรียมผิวนะครับเพื่อที่จะทำให้ไม้คงทนแล้วก็มีอายุการใช้งานนานมากขึ้นครับอย่าลืมนะว่าบ้านเราเนี่ยมีส่วนประกอบของไม้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวงกบก็เป็นไม้นะครับหรือวงขอบประตูต่างๆก็เป็นไม้นะหรือบันไดนะครับมันก็ยังคงเป็นไม้นะเราอาจจะมีวัสดุอื่นๆมาทดแทนไม้แล้วนะครับแต่อย่าลืมว่าบ้านสมัยก่อนเนี่ยที่เราอยู่กันมาบางที10 20 30ปีเนี่ยมีวัสดุมากมายนะครับในบ้านที่เป็นไม้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเตรียมผิวนะครับแล้วก็การเคลือบไม้เพื่อให้ไม้ของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานทั้งภายนอกภายในยาวนานมากขึ้นครับอย่างแรกเลยเพื่อนๆที่เป็นไม้เก่านะครับไม้ที่เคยใช้งานแล้วอยากจะทำให้ไม้มันใหม่ขึ้นนะครับซึ่งท้ายวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำรีโนเวทไม้เก่าให้เป็นไม้ใหม่ให้ดูนะอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องใช้น้ำยาลอกสีครับเพราะหลายคนเนี่ยโอ้โหไปเสียเวลานะครับกว่าจะขัดสีเก่าออกกว่าจะขัดแลกเกอร์ครับหรือตัวเคลือบเก่าๆออกเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็จะเหลือร่องรอยนะครับซึ่งไม่หมดนะซึ่งที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำยาลอกสีของ Woodtech นะครับหรือว่า Woodtech Paint Remove นะครับตัวนี้สามารถทำให้เราลอกสีได้ง่ายนะครับรวดเร็วทันใจการใช้งานแค่ทาแล้วรอ 10-20 นาทีจากนั้นใช้เกลียงขูดออกปกติถ้าเป็นสีย้อมไม้หรือยูริเทนจะพองขึ้นมาครับเราสามารถใช้เกลียงขูดออกได้เลยแต่เนื่องจากสีที่อยู่บนไม้วันนี้เป็นสีอะคริลิกครับมีส่วนผสมของแป้งอยู่เยอะทำให้สีที่ลอกออกมากลายเป็นของเหลวซึ่งเราสามารถใช้น้ำฉีดและทำความสะอาดได้เลยครับเมื่อเราลอกสีเสร็จแล้วให้ล้างด้วยน้ำผสมผงซักฟอกและล้างด้วยน้ำเปล่าตามอีกครั้งหนึ่งครับสามารถใช้กับไม้ได้ไม่ทำลายพื้นผิวและนอกจากนั้นสามารถใช้กับเหล็กใช้กับปูนและใช้กับงานสีรถยนต์ก็ได้ด้วยครับหลายคนรวมถึงผมเองที่ผ่านมานะครับแหมเวลาได้ไม้มานะเราเตรียมผิวเสร็จปุ๊บเราก็จะเคลือบไปเลยเคลือบชะแลกเคลือบยูริเทนนะครับเคลือบน้ำยาเคลือบผิวใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือการใช้งานเนี่ยมันไม่ทนครับเพราะนั้นวันนี้นะครับเราจะใช้สีรองพื้นสำหรับเนื้อไม้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อใสนะชื่อว่า Woodtech Hybrid Quickprimer นะครับซึ่งตัวนี้จะทำให้พื้นผิวของไม้นะครับเกาะกับพื้นผิวของตัวเคลือบดีมากขึ้นโดยไม่ทำให้สีของไม้นะครับเปลี่ยนไปและยังช่วยกันยางไม้ไม่ให้คล้ำดำและอุดร่องเซียนให้เรียบเนียนสวยด้วยครับส่วนพระเอกในวันนี้ก็คือ Woodtech Hybrid Woodguard Uritane Hybrid ครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเคลือบไม้นะซึ่งมีให้เลือกหลายสีรวมถึงสีใสด้วยนะครับวันนี้ผมซื้อมาใช้2สีนะตัวแรกคือตัวนี้ใสเลยนะครับก็คือสามารถโชว์สีเนื้อไม้ขาวๆแบบนี้นะครับแบบไม้ยางหรือว่าไม้สนนะโชว์สีได้เต็มที่เลยข้อดีของสีตัวนี้คือแห้งไวทาทับได้ภายใน 2-3 ชั่วโมงครับซึ่ง1แกลลอนแบบนี้ครอบคลุมพื้นที่ในการใช้งานถึง50ตารางเมตรครับสำหรับสีรองพื้น Quick Primer และสีทับหน้า Hybrid Woodguard สามารถเปิดใช้งานได้ทันทีครับแต่ถ้ารู้สึกว่าข้นหรือแปรงหนืดๆตัวสีรองพื้นให้ผสมกับทินเนอร์ WT 500ไม่เกิน 20%ส่วนสีทับหน้าให้ผสมกับน้ำมันผสม Woodtech WT 400 5-10% ก็พอครับเพื่อนๆสังเกตตัวพาร์เมอร์ของ Woodtech นะครับว่าตัวเขาจะเป็นสีใสเหลวแบบนี้เลยนะเพื่อให้ลื่นใช้ง่ายเราก็ผสมทินเนอร์ WT 500ลงไปนะคนให้เข้ากันนะครับให้มันลื่นๆหน่อยเมื่อทาไปนะสีสวยๆของเนื้อไม้นะครับก็ยังคงอยู่นะครับเดี๋ยวเราทาให้ครบทุกด้านนะอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าควิกพาร์เมอร์แห้งเร็วมากๆนะครับคือผมทาแผ่นนี้นะครับทาเสร็จปุ๊บจะไปถึงแผ่นนู้นใช่ไหมผมกลับมาปุ๊บมาพลิกแผ่นนี้ใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแผ่นนี้แห้งแล้วนะครับก็ทำให้งานของเรานะครับตอนนี้ทาพาร์เมอร์เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับและเพื่อการยึดเกาะที่ดีนะครับผมก็จะเอากระดาษทรายนะครับลูบผิวเบาๆนะตัวดีเทลนะครับก็จะเกาะผิวได้ดีมากขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาจบงานกันนะครับกลิ่นไม่ฉุนไม่แรงจริงด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อสีใสนะครับจริงเขาบอกว่าโอ้เนื้อเหลวด้วยนะครับเราไม่จำเป็นต้องผสมทินเนอร์เข้าไปเลยนะครับแต่ถ้ารู้สึกข้นให้ผสมน้ำมันผสม WT 400 5-10% นะครับเราก็ทาไปช้าๆทีละหน้าได้เลยตอนนี้จะยึดติดดีละเพราะว่าเราตัวทาพาร์เมอร์ไว้ด้วยเมื่อกี้เนาะเห็นสีนะครับเหมือนจะเป็นสีแบบชาๆนิดนึงนะตอนเทออกมาจากกระป๋องนะครับแต่พอเราทาเข้าไปจริงๆนะเนื้อใสแจ๋วเลยนะครับนี่ทุกคนเนื้อใสแจ๋วเลยนะโอเ
คครับทาเสร็จไป1รอบนะครับโอ้แค่นี้ก็ดูแบบไม้สวยแล้วก็ไม้เงาขึ้นเยอะเลยครับเพื่อการยึดเกาะที่ดีของสีควรขัดรูปหน้าผิวทุกครั้งที่มีการทาทับนะครับแล้วผมก็ทาครบ3รอบแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ทายูริเทนอยู่นะครับแล้วเจอปัญหานี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อจะสังเกตนะครับว่าพอเราพลิกชิ้นงานครับบางทีเนี่ยมันมีรอยหยดจากอีกฝั่งนึงมานะซึ่งรอยหยดเนี้ยมันอาจจะแห้งนะครับเหนียวๆเป็นก้อนไปแล้วนะครับผมใช้น้ำมันผสมของ Woodtech WT 400นะครับแค่ทานะสีที่ติดอยู่นะครับมันก็จะออกไปเลยนะครับแต่เกิดมันเป็นก้อนนะครับพอเราทาแล้วก็เราสามารถเอาเกลียงนะครับเนี่ยครับขูดไปเบาๆแบบนี้นี่เห็นไหมตัวหยดๆนะครับต่างๆนะมันก็จะหลุดออกนะครับโดยที่ไม่ทิ้งคราบไม่ทิ้งรอยผมก็จัดการทายูริเทนไฮบริดของ Woodtech นะครับทาไป3รอบนะครับก็น่าจะได้พื้นผิวที่เงางามจนเราพอใจแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้นะครับให้แห้งสนิทครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำงานกันต่อครับจากที่ลองใช้งานดูนะครับข้อดีของ Yuriten Hybrid ตัวนี้นะครับนั่นก็คือแห้งเร็วครับทีนี้เวลาเราทำงานนะครับต้องกลับชิ้นงานใหม่กลับชิ้นงานใหม่อย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างสะดวกเลยครับโอเคครับไม้ที่เราเคลือบไว้เมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็แห้งพร้อมที่จะเอาไปติดตั้งใช้งานแล้วนะมาดูสักแผ่นนึงหูอ่ะนี่นะครับนี่คือสภาพไม้หลังเคลือบนะครับคือผิวเรียบเนียนนะครับแบบนี้ก็สามารถใช้งานแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายมากๆครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการปูพื้นกันนะซึ่งนะครับก่อนที่จะปูพื้นนะผมอยากให้เพื่อนๆดูด้านข้างนี้ก่อนนะครับตรงนี้มันเป็นปูนเก่านะครับที่ทาสีติดมากับตัวบ้านเลยตั้งแต่ผมซื้อมาเลยนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันลอกครับแต่ว่ามันก็ลอกแล้วก็ถูกทาทับนะครับมันมีสีที่เปื่อยๆนะครับหลุดออกมาแบบนี้นะเราจำเป็นต้องขูดทิ้งให้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะลอกให้หมดเลยนะครับเราก็สามารถใช้น้ำยาลอกสีนะครับของ Woodtech ตัวนี้นะสามารถลอกได้เหมือนกันนะครับเพราะตัวนี้สามารถใช้ลอกสีงานเหล็กได้งานไม้ได้นะครับงานไฟเบอร์บอร์ดซีเมนต์ได้นะครับแล้วก็งานสีรถก็ยังได้สำหรับน้ำยาลอกสีนะครับเราก็จะทาไปบนบริเวณนะครับที่เราต้องการจะลอกได้เลยนะครับเพื่อนๆดูนะนี่คือส่วนที่ยังไม่ได้ทานะครับและอันนี้คือส่วนที่ทาแล้วสักพักนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าสีเขาก็จะพองออกมาแบบนี้ฮะหลังจากเราลอกสีตามที่เราพอใจแล้วครับเราก็ล้างด้วยน้ำผสมผงซักฟอกแล้วล้างตามด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็พร้อมที่จะทาสีใหม่แล้วครับสำหรับคนที่จะเอาตัวน้ำยาลอกสีนะครับไปทาไม้หรือลอกสีไม้มาเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเป็นไม้ที่ผมทาสีไว้นะก็จะเป็นสีอะคริลิกธรรมดาเนี่ยแหละนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาน้ำยาลอกสีนะลอกให้ดูครึ่งแผ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวครึ่งแผ่นเนี้ยเดี๋ยวผมจะปรับเป็นไม้ใหม่ให้ดูเลยก่อนนำไปเตรียมผิวทำสีครั้งนะครับเราก็ตากไว้ก่อนนะครับให้ไม้แห้งสนิทให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือไม้ที่ลอกสีนะครับวางไว้จนแห้งแล้วนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะซึ่งพอได้ประมาณนี้นะครับเราก็ทำการขัดแต่งผิวซึ่งเราก็จะไม่ลำบากมากแล้วนะเพราะเราไม่ต้องขัดเนื้อสีออกซึ่งทำให้กระดาษทรายของเราอ่ะมันก็จะหมดสภาพเร็วใช่ไหมพอเราขัดแต่เนื้อไม้เปล่าๆนะครับกระดาษทรายเราก็จะใช้ได้นานกว่าเตรียมพื้นผิวการยึดเกาะด้วย Woodtech Quick Primerสำหรับงานฟื้นฟูไม้พาเลตเก่าผมเลือก Woodtech Yuriten Hybrid สีสักเงาครับก่อนใช้ควรคนสีให้เข้ากันและหมั่นคนสีระหว่างทาด้วยนะครับเนื้อสี Yuriten นะครับก็จะประมาณนี้นะนี้เราก็จะเหมือนย้อมสีไปนิดๆครับแต่ก็ยังคงความใสนะยังเก็บสีของเนื้อไม้เดิมอยู่นะครับแต่จะให้สีมันแบบเหมือนแบบสีไม่สักไงอมเหลืองนิดๆนะครับทาไปก่อนรอบแรกทุกคนครับตอนนี้ผมทาไป2รอบแล้วนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมพอใจละทีนี้เราก็สามารถเอา Yuriten Hybrid นะครับตัวใสนะมาทาทับอีกรอบนึงก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครนะครับอยากได้ให้พื้นผิวด้านนะครับเราก็สามารถใช้ตัวด้านนะครับมาทาจบรอบ3ได้เลยครับในระหว่างรอบที่เพื่อนๆทาไปนะครับมันเกิดมีเศษฝุ่นเกิดรอยขึ้นมานะครับในระหว่างรอบเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งได้นะครับ
โอเคครับและนี่ก็คือไม้เก่านะครับที่เราปรับปรุงให้เป็นไม้ใหม่นะครับโดยการเคลือบไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือเนื้อไม้เก่าเลยนะครับที่ทาสีไว้นะครับนี่คือเนื้อไม้เก่าที่ลอกสีแล้วครับส่วนตรงนี้นะครับคือเนื้อไม้เก่าที่ขัดแล้วนะครับและนี่คือเนื้อไม้เก่าที่เคลือบเงาแล้วด้วยยูรีเทนไฮบริดจากวูดเทคครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการเก็บสีผนังปูนเก่าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้วัสดุที่เราจะใช้กันในวันนี้ทีนี้ตัวไม้พื้นเนี่ยเราจะเอาไปแปะกับพื้นตรงๆได้ไหมจริงๆมันแปะได้นะครับแต่อายุการใช้งานเนี่ยไม่ยาวนานนะครับทีนี้ทำไงนะครับผมก็จะทำคานรองพื้นครับสำหรับคานรองพื้นนะเพื่อนๆก็เลือกวัสดุได้ตามความพอใจนะครับแต่ว่าถ้าวางกับดินกับพื้นแบบนี้นะก็ไม่แนะนำให้เป็นไม้นะครับก็แนะนำให้ใช้คานที่เป็นคานเหล็กนะครับจะเป็นเหล็กซีนะครับหรือจะเป็นเหล็กกล่องหรือเป็นเหล็กกาวไนท์ก็ได้นะครับแต่วันนี้วัสดุที่ผมเลือกมาใช้นะก็คือแปรหลังคาแล้วทำไมผมถึงเลือกแปรหลังคานะครับแปรหลังคาไม่ใช่วัสดุที่แข็งแรงทนทานแต่ในการวางติดพื้นแบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้พื้นตัวนี้ผมไม่ได้น็อกติดกับพื้นนะมันสามารถยกออกมาได้นะครับดังนั้นในอนาคตถ้าผมอยากจะยกขึ้นทำความสะอาดนะครับหรือเอาไปทำสีใหม่นะครับผมก็สามารถยกออกไปได้ทั้งแผ่นเลยแปรหลังคาสำเร็จแบบนี้เพื่อนๆเลือกตัวหนาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าใช้ตัวบางเนี่ยมันก็จะมีอาการยวบเล็กน้อยสำหรับพื้นที่เล็กๆตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับทำเป็นทางเดินคนไม่ได้เหยียบเยอะแยะมากมายนะครับเราก็สามารถใช้แบบนี้ได้แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับเอาไปใช้ตกแต่งร้านนะครับผมก็แนะนำว่าให้ใช้เหล็กจะดีกว่านะเพราะว่าจะแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็รองรับน้ำหนักคนได้เยอะกว่าครับสำหรับสกรูนะครับที่เราจะใช้เจาะไม้นะครับแล้วก็เจาะลงไปถึงตัวแปรสำเร็จได้ด้วยนะครับผมใช้สกรูแบบไหนนะครับผมเคยแนะนำให้เพื่อนๆนะครับใช้สกรูแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นสกรูสำหรับเจาะเหล็กนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สว่านนำนะตัวนี้เจาะทะลุเหล็กได้เลยแต่ปัญหาของสกรูแบบนี้เวลาที่เจาะลงไปแล้วนะครับหัวมันไม่จมนะตรงนี้มันเป็นทางเดินนะครับผมต้องการให้น็อตเนี่ยหัวมันมิดจมไหลลงไปเลยนะนี่นะครับสกรูแบบนี้นะก็ไม่ต้องใช้สว่านนำเหมือนกันนะครับจะเป็นสกรูเจาะไม้ที่สามารถเจาะยึดโครงได้ด้วยปกติสกรูแบบนี้เรามักจะใช้กับพวกไม้ฝาสำเร็จรูปนะครับซีเมนต์บอร์ดก็ใช้ได้นะซึ่งข้อดีของมันคือหัวมันจะจมนะครับทำให้เวลาที่เราเดินนะไม่ไปสะดุดนะครับหรือว่าหัวน็อตเนี่ยไปบาดเท้าครับและสุดท้ายอย่าลืมเคลือบยูริเทนไฮบริดทับที่หัวสกรูอีกครั้งเพราะนี่เป็นอีกจุดนึงที่อาจจะทำให้น้ำเข้าและพื้นของเราผุพังได้ง่ายงานเสร็จออกมาแล้วนี่คือพื้นไม้ในสวนของเรียวกังญี่ปุ่นแบบที่ผมต้องการครับสำหรับคนที่ชอบพื้นไม้จริงแบบนี้นะครับการที่เราเคลือบพื้นไม้แบบนี้นะก็ทำให้เราทำความสะอาดง่ายพื้นไม้เนี่ยก็ไม่เป็นเชื้อราครับที่สำคัญนะครับก็ยังทนแดดทนฝนอีกด้วยครับงาน DIY เราสามารถทำได้ง่ายนิดเดียวนะครับอุปกรณ์ต่างๆเคมีต่างๆปัจจุบันมีออกมาให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเราเลือกเคมีอุปกรณ์นะครับที่เหมาะสมกับงานจะช่วยให้เราทำงานง่ายและสะดวกมากขึ้นครับสำหรับคนที่ชอบ DIY ชอบทำงานไม้นะครับก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องชิ้นงานของเพื่อนๆได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับอย่างผลิตภัณฑ์ของ Woodtech ที่ผมเลือกมาวันนี้เลยนะใช้ดีจริงๆครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ Woodtech Hybrid Woodguard Yuritan Hybrid ทับหน้าและ Woodtech Hybrid Quick Palmer รองพื้นไม้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ใครๆและอย่าลืมกด Like ๆๆ